สวัสดีครับพบกับนักสุวรรณเทรนครับวันนี้ผมจะพานั่งรถไฟขบวนที่76จากขอนแก่นไปดอนเมืองครับวันที่21มกราคมพุทธศักราช2567ครับตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่สถานีรถไฟขอนแก่นครับนี่ตรงบริเวณนี้ครับพอเราเข้ามาครับก็จะเจอกับช่องขายตั๋วครับแล้วก็เป็นมุมพักคอยของผู้โดยสารถัดมานะครับก็เมื่อใกล้ถึงเวลารถไฟมาถึงครับเราก็จะมีรปภ.นะครับเรียกเราครับเพื่อเดินทางขึ้นไปยังชั้นบนนะครับเป็นชั้นที่2เป็นชานชาลาสำหรับขึ้นโดยสารรถไฟครับแล้วเราก็ขึ้นมาถึงนี่นะครับจะมีชานชาลาอยู่ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็จะมีทางรถไฟ2ทางนะครับที่เป็นทางประธานครับแล้วก็รวมถึงมีทางรีอีก2ทางครับซึ่งตอนนี้นะครับรถด่วนขบวนที่76หนองคายกรุงเทพอภิวัฒน์ก็ได้เดินทางมาแล้วนะครับ Express Rail Car Number 76 from หนองคายถึงกรุงเทพอภิวัฒน์ Central Terminal ครับขณะนี้เวลา 10:15 นครับก็ขบวน76ดูแล้วน่าจะเปลี่ยนทางเดินนะครับเปลี่ยนทางเดินรถแล้วก็เตรียมเข้ามารับผู้โดยสารนะครับที่ตรงบริเวณชานชาลาสำหรับสถานีรถไฟขอนแก่นนะครับจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งครับก็คือตัวสถานีเนี่ยที่สร้างใหม่เมื่อปี62ครับก็คือเป็นสถานียกระดับนะครับโดยเราขึ้นมาข้างบนเนี่ยจะเห็นวิวไกลๆเลยนะครับแล้วก็รวมถึงตัวสถานีเนี่ยนอกจากยกระดับก็คือทางรถไฟก็ยังยกระดับเพื่อข้ามเมืองขอนแก่นนะครับโดยสถานีข้างเคียงนะครับก็คือถ้าเรามุ่งลงใต้ไปสถานีท่าพระนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นไปนะครับเพื่อเป็นสถานีสำราญครับขบวน76มาแล้วครับเป็นรถดีเซลรางครับหลังจากนั้นครับก็ออกเดินทางต่อนะครับมุ่งสู่สถานีท่าพระครับก็คือตอนนี้ผมนั่งรถไฟมุ่งลงใต้ครับก็น่าเสียดายนะครับผมอุตส่าห์จองตั๋วไว้ก่อนพักใหญ่เลยครับหลายอาทิตย์หลายสัปดาห์แต่ว่าก็ต้องการที่นั่งริมหน้าต่างนะครับแต่สุดท้ายพอมานั่งจริงไม่ใช่นะครับกลายเป็นที่นั่งริมทางเดินแต่ก็พยายามถ่ายวิวมาครับตรงบริเวณนี้เป็นสถานีขอนแก่นชั่วคราวนะครับเมื่อตอนครั้งก่อสร้างสถานีขอนแก่นครับแล้วก็หลังจากนั้นครับผ่านมาได้สักพักนึงขบวนรถก็วิ่งมาถึงสถานีท่าพระครับซึ่งสถานีท่าพระเนี่ยก็จะมีเป็นย่านนะครับย่านสินค้าสำหรับขบวนรถไฟนะครับที่มาทางนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เวลา 10:27 นาทีแล้วนะครับขบวน76ก็ออกจากสถานีท่าพระครับสำหรับทางรถไฟในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นจะมีความพิเศษนิดนึงก็คือช่วงตั้งแต่ขอนแก่นเนี่ยจะไปถึงชุมทางบัวใหญ่ครับก็คือเขาได้มีการก่อสร้างรถไฟทางคู่ครับซึ่งก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับพวกระบบทางการสัญญาณครับก็ทำให้ขบวนรถไฟตั้งแต่ชุมทางตัวใหญ่ไปถึงสถานีขอนแก่นคือวิ่งยาวๆสวนกันได้เลยนะครับก็คือไม่ต้องมีการรอรีบกันครับเวลา 10:37 นาทีครับ76มุ่งเข้าสู่สถานีบ้านแฮดนะครับก็เจอแอดมินสถานีบ้านแฮดด้วยครับนี่ครับเขามาถ่ายคลิปนะครับบ้านแฮดสเตชันครับก็ทำการทักทายผ่านกันนะทางช่องทาง YouTube เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็พอดีผมนั่งแล้วก็ผมติดตามอยู่แล้วด้วยครับก็ได้เข้าไปดูคลิปพอดีเลยครับประกอบกับช่วงจังหวะผมถ่ายคลิปพอดีก็ได้เจอตัวจริงสักทีวันนี้ครับหลังจากนั้นนะครับก็ออกเดินทางกันต่อครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ไม่เจอขบวนรถไฟสวนมาเลยครับแล้วก็ขบวน76เองก็ช้ามาด้วยนะครับเลยทำให้อดเจอกับขบวน415นะครับที่เป็นรถท้องถิ่นนครราชสีมาหนองคายครับซึ่งถ้าขบวน76มาตรงเวลาเนี่ยก็จะได้เจอกันที่สถานีขอนแก่นนั่นแหละครับตอนนี้นะครับเวลา 10:49 นาทีครับขบวนรถไฟขบวนที่76ก็มาถึงสถานีบ้านไผ่นะครับสำหรับสถานีบ้านไผ่ก็เช่นกันนะครับมีความพิเศษนะครับก็เป็นสถานียกระดับครับโดยตัวสถานีก็ยกระดับผ่านตัวอำเภอบ้านไผ่นะครับผ่ากลางมาครับแล้วก็มาได้สักพักนะครับขบวน76ก็ออกจากสถานีบ้านไผ่แล้วก็ลงสู่ทางระดับพื้นดินอีกครั้งครับครับสำหรับตอนนี้นะครับขบวน76นะครับก็ช้าอยู่ประมาณ54นาทีนะครับแล้วก็ดูตามช่วงเวลาแล้วครับก็คงใกล้จะเจอกับขบวน431นะครับที่รถท้องถิ่นนะครับก็ตอนนี้ออกจากบ้านไผ่ไปได้สักพักแล้วครับไปถึงเรานะครับขบวน76นะครับ
แล้วครับก็เจอกับรถท้องถิ่นขบวนที่431ชุมทางแก่งคอยขอนแก่นครับ Ordinary Train Number 341 from แก่งคอย Junction to ขอนแก่นแล้วก็มุ่งสู่สถานีบ้านหันต่อครับเวลา 10:58 ครับก็ถึงสถานีบ้านหันแล้วก็วิ่งผ่านครับสำหรับขบวน431ก็น่าเสียดายนะครับเนื่องด้วยผมจริงๆแล้วผมไม่ได้นั่งฝั่งนี้นะครับก็อาศัยช่องว่างต่างที่อยู่ว่างอยู่นะครับก็กะเวลาว่าจะมาถ่ายเรียบแล้วก็เรียบร้อยนะครับไม่ทันขบวนรถผ่านไปก่อนถึงจะถ่ายได้ครับแล้วเราก็มุ่งหน้าเดินทางต่อครับคือเส้นทางช่วงนี้มันดีมากเลยครับก็คือแบบขบวนรถก็วิ่งเรื่อยๆได้เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับเวลา 11:09 ครับขบวน76ครับก็มาถึงสถานีเมืองพลครับครับแล้วขบวน76นะครับก็วิ่งต่อเนื่องไปนะครับซึ่งถ้าเลยจากเมืองพลไปนะก็จะเป็นหนองมะเขือสลาดินหนองบัวลายเนินสวัสดิ์จนถึงชุมทางบัวใหญ่นะครับแล้วขบวน76ก็ถึงจะแยกเข้าสู่เส้นทางสายชุมทางบัวใหญ่แก่งคอยนะครับตอนนี้ก็วิ่งกำลังวิ่งผ่านสถานีเมืองพลนะครับโดยสถานีเมืองพลนะครับขบวน76ก็จอดด้วยนะครับซึ่งสถานีที่จอดเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่พนักงานประจำรถไฟเนี่ยเขาก็ทำการประกาศครับจะมีเป็นไมโครโฟนนะประกาศเพื่อแจ้งครับว่าถึงสถานีอะไรนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างตอนที่ผมขึ้นมาที่สถานีขอนแก่นเนี่ยเขาก็มีเจ้าหน้าที่เขามีมารับออเดอร์อาหารด้วยนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถแพลนวางแผนล่วงหน้าที่จะสั่งอาหารกับทางเขาได้นะครับซึ่งเขาก็จะแจ้งทางค้าที่อยู่บริเวณชุมทางบัวใหญ่นั่นแหละครับแล้วก็เราเดี๋ยวเขาก็จะทำการรับอาหารจากที่นั่นนะครับเราก็สามารถเลือกเมนูที่เราต้องการได้ครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีอย่างหนึ่งครับเวลา 11:37 ครับขบวน76ก็มาถึงสถานีชุมทางบัวใหญ่ครับซึ่งเป็นสถานีชุมทางที่จะแยกนะครับไปยังถ้ายังไปยังสายทางโคราชนะครับก็จะไปโนนทองหลางนะครับแต่ถ้าแยกไปทางสายบัวใหญ่แก่งคอยนะครับก็จะไปยังสถานีหนองพลวงครับตอนนี้ขบวน76นะครับก็ได้เคลื่อนตัวออกจากตรงบริเวณตัวชานชาลาครับซึ่งถ้าเลี้ยวออกไปทางด้านขวามือครับก็จะไปยังถ้าตามป้ายนะครับแจ้งว่าไปสถานีถัดไปคือหนองพลวงห่างตั้ง20กว่าโลเลยนะครับแต่ว่าพอจริงๆแล้วตอนนี้ขบวนรถมาหยุดจอดนะครับแล้วก็ถอยหลังหน่อยนึงนะครับน่าจะมีการรับส่งข้าวนะครับแล้วก็รวมถึงมีเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับของรถไฟนะครับมาเดินตรวจขบวนนะผมเห็นเดินเขาเดินตรวจทุกขบวนเลยนะครับทุกตู้เลยว่าตู้รถไฟมีความผิดปกติอะไรหรือไม่นะพร้อมทำขบวนหรือไม่ครับแล้วตอนนี้ขบวนรถก็ถอยมาครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าขบวนรถจะถอยมาเพื่อการใดนะครับถ้าท่านใดทราบก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วหลังจากที่ขบวนรถถอยนะครับก็ถึงเวลาที่ขบวน76ครับจองเดินทางต่อครับคาดว่าน่าจะได้รับทางสะดวกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถึงขบวน76จะเลี้ยวนะครับเลี้ยวขวามุ่งสู่เส้นทางสายบัวใหญ่นะครับชุมทางบัวใหญ่ทางแก่งคอยครับโดยผ่านทางสำหรับขบวน76นี่นะครับถ้าออกจากชุมทางบัวใหญ่แล้วนะครับก็จะคาดว่าจะไปจอดที่สถานีบ้านเหลื่อมนะครับจตุรัสบำเหน็จนรงค์วัตแบกลำนาลายโคกสลุงแก่งเสือเต้นจนถึงชุมทางแก่งคอยนะครับแล้วก็เข้ารวมกับเส้นทางรถไฟสายอีสานที่มาจากทางโคราชอีกทีนึงครับสิบเอ็ดนาฬิกา46 นาทีครับขบวน76ครับก็กำลังออกเดินทางนะครับจากสถานีชุมทางบัวใหญ่เข้าสู่เส้นทางชุมทางบัวใหญ่ครับแล้วก็ผ่านไปทางลำนาลายแล้วก็ไปถึงที่สถานีชุมทางแก่งคอยครับแล้วที่ออกกันครับก็สำหรับในเส้นทางช่วงนี้นะครับจะเหลือแค่ทางเดียวนะเป็นทางเดียวนะไม่ใช่ทางคู่แล้วครับฉะนั้นถ้าหากว่ามีขบวนรถไฟใดๆมาครับก็จะต้องมีการบีกสวนกันครับตามช่วงสถานีครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันดีกว่าโดยขบวน76ครับก็จะเลี้ยวทางไปทางด้านขวามือแล้วก็โค้งแยกไปยาวๆเลยนะครับครับสำหรับขบวนรถไฟนะครับที่จะผ่านในเส้นทางช่วงทางบัวใหญ่นะครับแล้วก็เดินทางผ่านเส้นลำนาลายนะครับจนไปถึงชุมทางแก่งคอยครับก็จริงๆแล้วก็มีหลายขบวนเลยนะครับ
ซึ่งก่อนหน้าขบวน76ก็จะมีขบวน440นะครับที่ออกจากชุมทางบัวใหญ่ตอน 5:50 ครับแล้วก็เดินทางไปถึงชุมทางแก่งคอยเวลา 10:40 นาทีแต่นี้ก็เป็นรถท้องถิ่นนะครับก็จะจอดทุกที่รถที่ปะอาที่ทุกสถานีนะครับและถัดมาเป็นขบวน76ของเรานี่เองนะครับก็ถ้าตามเวลาเดิมครับเวลาปกติแล้วก็คือจะออกทางบัวใหญ่เวลา 10:45 นาทีครับแล้วก็ไปถึงชุมทางแก่งคอยเวลา 14:42 นาทีครับถัดจากนั้นนะครับก็จะเป็นขบวนรถขบวนที่434นะครับก็เป็นรถท้องถิ่นครับเดินทางจากชุมทางบัวใหญ่ไปยังชุมทางแก่งคอยครับก็ออกเวลา 12:20 นาทีครับแล้วก็ไปถึงชุมทางแก่งคอยเวลา 17:10 นาทีแล้วก็ขบวนถัดไปนะครับก็เป็นขบวน432ครับเป็นรถท้องถิ่นขอนแก่นชุมทางแก่งคอยนะครับซึ่งถ้าอย่างขบวนนี้นะครับก็จะไม่ได้ใช้เส้นทางนี้นะครับไปทางนครราชสีมาครับแล้วก็ถัดมาครับก็จะเป็นรถเร็วขบวนที่34หนองคายกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับก็จะขบวนนี้เนี่ยจะมาถึงชุมทางบัวใหญ่เวลา 4:46 นะครับแล้วก็ไปถึงชุมทางแก่งคอยตอนประมาณ 14:00 นะครับ 14:40 แล้วก็ขบวนสุดท้ายครับเป็นขบวนรถด่วนพิเศษหนองคายกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับก็รถด่วนที่26ครับก็มาถึงที่ชุมทางบัวใหญ่ตอน 5:17 นาทีแล้วก็ถึงชุมทางแก่งคอยเวลา 3:20 นาทีโดยประมาณครับส่วนในทางกลับกันนะครับขบวนรถไฟที่เดินทางจากชุมทางแก่งคอยนะครับย้อนกลับมาทางยังชุมทางบัวใหญ่นะครับก็จะมีอีกหลายขบวนเช่นกันนะครับโดยจะมีขบวนที่431นะแต่ขบวนนี้ที่ไม่ผ่านตรงเส้นทางช่วงนี้นะครับก็คือเขาใช้เส้นทางสายโคราชครับก็ออกชุมทางแก่งคอยเวลา 5:00 นนะครับแล้วก็มาถึงชุมทางบัวใหญ่เวลา 9:56 นครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นขบวนรถท้องถิ่นนะครับที่433ชุมทางแก่งคอยชุมทางบัวใหญ่อันนี้ก็ออกจากชุมทางแก่งคอยเวลา5:30 นาทีนะครับแล้วก็มาถึงชุมทางบัวใหญ่ตอน 10:08 นาทีครับถัดมาก็จะเป็นขบวนรถด่วนที่75นะครับกรุงเทพอภิวัฒน์หนองคายครับก็ออกจากชุมทางแก่งคอยเวลา 10:30 นาทีแล้วมาถึงชุมทางบัวใหญ่เวลา 14:04 นาทีครับถัดมาอีกครับก็เป็นรถท้องถิ่นขบวนที่439ชุมทางแก่งคอยชุมทางบัวใหญ่ครับก็ออกจากชุมทางแก่งคอยเวลา 11:45 นาทีแล้วก็มาถึงชุมทางบัวใหญ่เวลา 16:40 นาทีครับและถัดมาเลยนะครับก็ดึกเลยนะครับเป็นขบวนรถด่วนพิเศษครับที่25นะครับกรุงเทพอภิวัฒน์หนองคายครับก็ออกจากชุมทางแก่งคอยเวลา 22:35 นาทีครับมาถึงชุมทางบัวใหญ่ตอน 2:00 น 2:10 ครับแล้วก็ขบวนสุดท้ายนะครับเป็นรถเร็วที่133กรุงเทพฯครับวันหนองคายครับก็ออกจากชุมทางแก่งคอยเวลา 23:22 นาทีครับแล้วก็มาถึงชุมทางบัวใหญ่เวลา 3:47 นาทีครับตอนนี้ก็ขบวนรถได้ออกมาสักพักนึงแล้วครับก็บรรยากาศข้างทางครับก็เป็นทุ่งนาครับให้เราได้ชมนะครับสำหรับขบวนรถก็ทำความเร็วได้ปกติเลยนะครับก็วิ่งได้เร็วพอสมควรครับรวมถึงที่ผมสังเกตเห็นนะก็คือพอครอนะครับก็ใช้แต่นะครับเป็นระยะนะครับเวลา 12:01 นาทีนะครับก็ผ่านสถานีหนองพวงนะครับขบวน76ก็มีขบวนรถสินค้ารอลีกด้วยนะครับเป็นรถสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ครับแล้วก็ทำขบวนด้วยรถจาก QSY นะครับซึ่งถ่ายไม่ทันแต่ผมเองก็ไม่แน่ใจไม่ทราบเลยครับว่าเป็นขบวนอะไรก็ท่านใดทราบนะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆครับก็จะเป็นทุ่งนาส่วนนี้เป็นข้าวที่ผมสั่งกับทางเจ้าหน้าที่บนรถไฟนะครับก็เป็นข้าวกะเพราหมูกรอบครับไข่ดาวราคา50บาทนะครับก็ถือว่าราคาย่อมเยานะครับไม่ได้แพงอะไรครับแล้วก็บนรถก็วิ่งผ่านบรรยากาศของทุ่งนาเรื่อยๆครับก็สำหรับบรรยากาศผมว่าก็อากาศดูแล้วดีนะครับก็คือถึงแม้ว่าที่ผมจะนั่งเนี่ยจะเป็นบนรถชั้น3นะครับแต่ว่าการโดยสารไม่ได้แออัดขนาดนั้นนะครับก็คิดว่าผู้โดยสารเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 85% เท่านั้นครับแล้วก็ถัดมาครับขบวนรถนะครับก็มาจอดที่สถานีบำเหน็จนรงค์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นออกเดินทางต่อครับครับก็ขณะนี้เวลา 12:49 นาทีครับข้างๆสถานีบำเหน็จนรงค์นี่นะครับจะมีเห็นนี่นะครับเป็นเหมือนกับซาก
ของรถจักรไอ้น้ำนะครับแล้วก็ถัดมาเวลา 13:01 นครับก็วิ่งผ่านสถานีห้วยยายจิ๋วครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นช่วงไฮไลท์อีกช่วงหนึ่งของเส้นทางสายนี้ครับก็คือเราจะเห็นเป็นทุ่งกังหันครับก็เป็นแบบกังหันลมแบบใหญ่ๆเยอะมากเลยครับแล้วก็ระยะทางที่เห็นเนี่ยคือค่อนข้างยาวเลยนะครับขบวนรถไฟจะเห็นกังหันเนี่ยตลอดเส้นทางน่าจะเป็นหลาย10 นาทีเลยนะครับก็ที่จะได้เห็นกังหันลมครับทั้ง2ฝั่งของทางรถไฟเลยนะครับไม่ว่าเราจะนั่งทางด้านฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับก็สำหรับขบวน76เนี่ยตอนออกจากกรมเนตรนรงค์มานะครับก็ช้าอยู่ประมาณ54 นาทีครับก็ตอนนี้ขบวนรถก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับดูแล้วก็ยังทำความเร็วได้พอสมควรคาดว่าน่าจะยังไม่ช้าไปกว่านี้นะครับครับก็ตอนนี้นะครับขบวนรถไฟนะครับก็เลี้ยวเข้าโค้งสถานีบ้านวัดตะแบกนะครับหรือวงเล็บเทพสถิตครับก็คาดว่าจะเป็นสถานีประจำอำเภอเทพสถิตครับก็ขบวน76นะครับก็คาดว่าจะมาสวนกับขบวนรถด่วนที่75ที่นี่นะครับมาลีกันครับโดยที่ขบวน75นะครับก็จะเป็นฝ่ายมารอรีครับตอนนี้เข้าถึงย่านสถานีแล้วเป็นขบวน75อยู่ไกลๆแล้วครับก็ตอนนี้นะครับเข้าสู่ย่านสถานีแล้วครับก็ขณะนี้เวลา 13:09 ครับเท่ากับว่าขบวนรถด่วนที่76เนี่ยก็มาถึงสถานีบ้านวัดตะแบกโดยล่าช้ากว่าเวลานะครับอยู่ที่ประมาณ42 นาทีครับมาถึงแล้วครับขบวนรถด่วนดีเซลรางขบวนที่75กรุงเทพอภิวัฒน์หนองคายครับก็จอดรอรีบอยู่ก่อนนานแล้วครับ Express Rail Car Number 75 from กรุงเทพอภิวัฒน์ Central Terminal to หนองคายครับก็เป็นรถประเภทเดียวกันเลยครับก็คือเป็นขบวนรถด่วนดีเซลรางครับซึ่งมันก็คือเป็นชุดรถสลับสับเปลี่ยนกันนั่นเองนะครับมาขบวน75กับขบวน76ครับแล้วก็ขบวน76ออกเดินทางต่อนะครับออกจากสถานีบ้านวัดตะแบกครับนี่ครับแล้วก็ยังเห็นทุ่งกังหันลมอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีสะพานที่มีลักษณะพิเศษเนี่ยมีสะพานเอกแล้วก็เป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งครับแล้วก็สะพานที่ข้ามทางหลวงครับผ่านมาได้สักพักหนึ่งก็คือยังเห็นกังหันลมอยู่นะครับซึ่งเราก็จะเห็นกังหันลมแบบนี้ไปพักใหญ่ครับจนถึงสถานีแถวสถานีช่องสำราญนะครับซึ่งทางรถไฟช่วงนี้ก็คือมันเริ่มเป็นเนินเขานะครับก็คือรถไฟอ่ะจะเริ่มอยู่บนเนินเขาแล้วก็ไต่เขาไปเรื่อยๆจนถึงสถานีช่องสำราญครับพอพ้นจากสถานีช่องสำราญไปครับก็จะเป็นอุโมงค์ครับเป็นอุโมงค์เขามันเลยครับซึ่งในที่นี้ผมเองก็ถ่ายมาให้แต่ว่าผมไม่ทันนะครับแต่ว่าก็ยังพอได้บรรยากาศหลังจากที่เราออกจากอุโมงค์นี่นะครับออกอันนี้พ้นจากอุโมงค์เขามันเคยลงแล้วก็ทางรถไฟก็จะลงเขามาเรื่อยๆจนมาถึงที่ราบนะครับซึ่งก็จะเข้าเขตจังหวัดลพบุรีครับเราก็จะเห็นเป็นแบบที่ราบที่เป็นท้องไร่นะครับท้องไร่แล้วก็เห็นภูเขาอยู่ไกลๆครับของจังหวัดลพบุรีครับต่อมานะครับขบวนรถไฟครับก็มาถึงสถานีลำนาลายครับเวลา 13:53 ครับตอนนี้ขบวน76ก็ล่าช้าอยู่ประมาณ35 นาทีครับโอ้ก็ถือว่าทำเวลาคืนได้พอตัวนะครับจากเดิมที่ตอนแรกออกจากสถานีขอนแก่นครับช้ามาเป็นเกือบชั่วโมงครับแล้วก็ขบวน76ออกเดินทางต่อครับสำหรับในไฮไลท์ของเส้นทางนี้นะครับก็นอกเหนือจากที่เราได้เห็นทุ่งกังหันลมแล้วเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยถัดมาหลังจากเนี้ยก็จะมีอีกช่วงนึงที่เป็นช่วงที่ทางรถไฟเนี่ยจะวิ่งผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เตรียมตัวแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวจะรอชมครับซึ่งถ้าจากลำนาลายไปเนี่ยก็จะมันจะเป็นช่วงของโคกสลุงเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับสะพานข้ามเขื่อนซึ่งข้ามเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยพูดถึงก็ผ่านไปได้สักพักเราก็จะได้นี่นะครับมาทางรถไฟเริ่มเรียกเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วครับซึ่งทางรถไฟเนี่ยคือข้ามเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลายสะพานมากเลยนะครับไม่ได้มีแค่สะพานเดียวนะครับฉะนั้นบอกเลยใครที่นั่งรถไฟในเส้นทางสายนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงกลางวันที่เราสามารถเห็นวิวได้เนี่ยจะได้รับชมบรรยากาศของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แบบว่าแบบจุใจเลยครับก็คือรถไฟเนี่ยเป็นแบบวิ่งผ่านมันเป็นสะพานผ่านการเขื่อนครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วก็แบบ
าศดีมากเลยครับก็คือเนื่องด้วยเหมือนมันอยู่กลางเขื่อนนะครับแล้วเราพื้นที่มันโล่งๆครับก็เลยทำให้แบบเหมือนมันมีลมพัดลมโครกนะครับแล้วก็ได้ชมบรรยากาศกับน้ำแล้วก็มีนี่เว้ยนี่ไปมีฝูงควายนะครับที่อยู่บริเวณเขื่อนด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ขบวนรถนะครับก็ลัดเลาะไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวสักพักคงจะขึ้นสะพานข้ามเขื่อนปราสาทชลสิทธิ์กันครับครับสำหรับเขื่อนปราสาทชลสิทธิ์นะครับก็เป็นเขื่อนเก็บน้ำที่ใหญ่แล้วก็ยาวแล้วก็ลึกที่สุดในประเทศไทยครับซึ่งสร้างตามแนวพระราชบัญญัติดำรินะครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับของรัชกาลที่9ครับโดยสร้างในวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2537นะครับเริ่มก่อสร้างโดยกรมชลประทานครับแล้วก็ตอนนี้นะครับขบวนรถนะครับก็วิ่งมาถึงสถานีโคกสลุงครับแล้วก็เข้าทางหลีกของสถานีโคกสลุงครับขณะนี้เวลา 14:21 นะครับก็แปลกใจอยู่เหมือนกันครับว่าขบวนรถเข้าทางหลีกจะมีอะไรหรือเปล่านะครับแต่ปรากฏว่านะครับพอขบวนรถเข้าจอดนะครับแล้วก็จอดเสร็จเรียบร้อยขบวนรถก็ออกเดินทางต่อครับโดยไม่มีอะไรนะครับตอนแรกก็นึกว่าเอ้ยจะมีแบบรอรีขบวนอะไรหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับครับแล้วก็สำหรับทางรถไฟนะครับที่ผ่านจะต้องผ่านช่วงเขื่อนครับก็คือเนื่องจากการก่อสร้างเขื่อนประสาทชลสิทธิ์นะครับโดยในเส้นทางรถไฟช่วงตั้งแต่สถานีรถไฟแก่งเสือเต้นนะครับจนถึงสถานีรถไฟสุรานารายณ์เดิมครับเนี่ยครับทางรถไฟเนี่ยก็ตั้งอยู่ตามความระดับของการกักเก็บน้ำของเขื่อนนะครับทำให้การรถไฟประเทศไทยครับเขาก็ต้องย้ายเส้นทางที่จะถูกน้ำท่วมนะครับให้ทันกับการสร้างเขื่อนครับแล้วก็รวมถึงเขาสร้างที่หยุดรถไฟนะเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวครับฉะนั้นเนี่ยทางรถไฟที่ย้ายมาใหม่นะครับก็จะสร้างอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำนะครับเป็นระยะทางรวม24 กิโลเมตรนะครับแล้วพอสร้างเสร็จก็ถึงได้เริ่มมีการเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวมานะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นบรรยากาศนะครับก็คือขบวนรถเนี่ยก็จะวิ่งเรียบอ่างเก็บน้ำรวมถึงมีสะพานที่ข้ามอ่างเก็บน้ำของเขื่อนนะครับหลายสะพานเลยครับซึ่งในเส้นทางที่มาจนถึงสะพานที่ข้ามมาพบสรุปเนี่ยก็การรถไฟประเทศไทยก็ได้มีการจัดขบวนรถไฟนำเที่ยวนะครับขบวนที่925-926นะครับกรุงเทพเขื่อนปราสาทชลสิทธิ์ด้วยครับซึ่งขบวนรถไฟเนี่ยก็คือเขาจะเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครครับจากออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงเดิมครับแล้วก็มาผ่านทางชุมทางบ้านพาชีผ่านชุมทางแก่งคอยนะครับแล้วก็มาที่ถึงที่สถานีโคกสลุงครับแล้วก็มาหยุดแล้วก็กลับขบวนรถครับสุดท้ายเขาก็จะมาไม่สุดท้ายสิครับเขาจะมาต่อไปนะครับเขาก็จะมาจอดบริเวณสะพานนี่แหละครับแล้วก็หยุดให้ผู้โดยสารครับได้ชมเขื่อนครับจากโคนสะพานครับหลังจากนั้นเขาก็จะพาไปอย่างที่หยุดรถนะครับเป็นป้ายหยุดรถของเขื่อนปราสาทชลสิทธิ์ให้ผู้โดยสารเนี่ยได้ไปท่องเที่ยวอย่างตัวเขื่อนนะครับหรือทำการพักผ่อนครับแล้วก็พอถึงเวลาแล้วขบวนรถก็จะมารับกลับครับที่บริเวณที่หยุดรถเขื่อนปราสาทชลสิทธิ์ครับตอนนี้ขบวนรถนะครับก็วิ่งผ่านเขื่อนปราสาทชลสิทธิ์นะเป็นห่วงๆเลยครับหลายห่วงนะครับแล้วก็จากอย่างที่เราเห็นในคลิปเนี่ยก็คือแบบขบวนรถวิ่งผ่านสะพานแบบหลายช่วงมากซึ่งสะพานแต่ละช่วงก็คือยาวมากครับแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าน้ำเยอะอยู่นะครับก็จะได้เห็นน้ำตลอดนะครับแต่ว่าถ้าช่วงที่น้ำลงต่ำนะครับช่วงที่แบบน้ำแรงๆหน่อยนะครับก็บางสะพานเราก็อาจจะเห็นแบบพื้นดินเลยครับก็คืออาจจะน้ำลดจนแบบว่าสามารถเข้าถึงสะพานได้ทางบกครับครับก็สำหรับบริเวณเขื่อนเนี่ยเขาก็จะมีที่หยุดรถเขื่อนปราสาทชลสิทธิ์นะครับที่อยู่บริเวณใกล้กับที่ทำการเขื่อนครับโดยก็จะมีขบวนรถเนี่ยที่มาหยุดที่หยุดรถนี้หลายขบวนเลยนะครับก็ทั้งการโดยสารแล้วก็รวมถึงเพื่อการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็ถ้ายังเป็นขาขึ้นนะเที่ยวขึ้นก็จะเป็นขบวนรถธรรมดาที่342ทางแก่งคอยชุมทางบัวใหญ่นะครับก็มีรถขบวนที่921กรุงเทพหัวลำโพงเกินประสาทชลสิทธิ์ที่เป็นรถนำเที่ยวอ้าวขามาเป็น921นะครับปลอดภัยที่ผมบรรยายตอนแรกเป็น925แล้วก็ถัดมาเป็นรถด่วนที่75กรุงเทพอภิวัฒน์หนองคายครับตอนนี้เราวิ่งผ่านป้ายรถหนองบัวนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นรถธรรมดาที่439ชุมทางแก่งคอยชุมทางบัวใหญ่ครับแล้วก็ถ้ายังขาล่องนะครับที่วิ่งกลับลงไปนะครับก็จะมีรถธรรมดาที่
438ลำนาราชุมทางแก่งคอยครับรถธรรมดาที่440ชุมทางบัวใหญ่ชุมทางแก่งคอยรถด่วนที่76หนองคายกรุงเทพฯอภิวัฒน์ก็คือขบวนนี้นี่เองนะครับแล้วก็ขบวนรถนำเที่ยวนะครับที่926เขื่อนปราสาทชลสิทธิ์กรุงเทพฯหัวลำโพงครับแล้วก็ขบวนรถธรรมดาที่434ชุมทางบัวใหญ่ชุมทางแก่งคอยครับโดยจะมีขบวนรถนำเที่ยวนี่แหละครับที่ว่าเขาจะเดินรถเฉพาะช่วงวันหยุดราชการนะครับครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสะพานสุดท้ายแล้วนะครับก็หลังจากนี้ขบวนรถก็น่าจะเข้าสู่ที่หยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับโดยมาถึงแล้วนะครับเวลา 14:33 ครับขบวน76ก็มาถึงที่หยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับแล้วก็ทำการจอดรับส่งผู้โดยสารครับเบอร์สำหรับที่หยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 162.38 ครับก็เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2541นะครับโดยนี่นะครับพอเราออกจากที่อยู่รถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยเราจะได้เห็นครับว่ามีเส้นทางรถยนต์ครับที่มุ่งหน้าไปยังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งถ้าเดินจากบริเวณที่อยู่รถไปเนี่ยครับก็จะไปยังที่ทำการเขื่อนครับแล้วเราก็จะเห็นครับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนมาเยอะพอสมควรเห็นเป็นหอตรงนั้นน่าจะเป็นหอชมวิวด้วยนะครับแล้วก็นี่เราเห็นมีรถนำเที่ยวเขื่อนนะครับเป็นนะครับเป็นรถไฟพาเที่ยวสัตว์เขื่อนครับก็คือผู้โดยสารเนี่ยสามารถมาลงรถไฟแล้วก็เที่ยวเขื่อนที่นี่ต่อได้นะครับสำหรับตอนนี้เราผ่านไปได้สักพักเนี่ยก็ยังไม่เจอริ้วขบวน926เลยนะครับและแน่นอนครับเราเจอแล้วนะครับก็เวลา 14:38 ครับขบวน76นะครับก็มาถึงสถานีแก่งเสือเต้นครับเราได้เจอกับย่านสถานีที่ถูกนำริ้วขบวนรถพิเศษนำเที่ยวขบวนที่926เขื่อนประสาทชลสิทธิ์กรุงเทพครับมาจอดไว้ครับ Special Tour Train Number 926 from ปราสาทชลสิทธิ์ Dan to Bangkok ครับก็จะเห็นว่าริ้วขบวนรถนำเที่ยวเขื่อนยาวมากเลยนะครับแล้วก็ขบวน76นี้มาจอดที่บริเวณแก่งเสือเต้นแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับออกเดินทางต่อครับนี่นะครับเราได้แซงขบวน926แล้วนะครับเรียกว่าแซงได้ไหมครับเรียกว่าแซงแล้วกันนะเพราะว่าขบวน926ก็จอดอยู่นิ่งๆนะครับส่วนขบวนเราก็ต้องออกเดินทางต่อครับก็นี่ครับมาดูริ้วขบวนกันต่อนะครับลองนับให้ผมดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าทั้งหมดกี่ตู้โดยสารนะครับโอ้โหก็ยาวมากแล้วก็ที่เห็นอยู่ไกลๆเนี่ยก็เป็นรถจักรทำขบวนครับใช้ QSY ซะด้วยนะครับโอ้โหแบบถ้าได้นั่งขบวนนี้นี่คือแบบโอ้โหแล้วแบบนั่งอยู่บริเวณท้ายๆขบวนแล้วจังหวะแบบเห็นรถไฟเข้าโค้งนี่คงจะฟินน่าดูครับเห็นริ้วขบวนทั้งหมดครับก็รถจักรทำการเป็น QSY หมายเลข5235ครับบ๊ายบายแซงแล้วนะครับเอาละครับขบวน76ก็ออกเดินทางต่อครับในช่วงนี้นะครับก็คือจะเห็นวิวนี่ครับบรรยากาศเป็นแบบภูเขาสลับท้องทุ่งนะครับก็บรรยากาศก็ดีนะครับโอเคเลยครับตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าต่อไปนะครับซึ่งเวลา 15:02 ครับขบวน76ก็ผ่านสถานีบ้านช่องใต้นะครับสำหรับสถานีบ้านช่องใต้เนี่ยเคยมีเส้นทางไปยังโรงปูนครับแต่ว่าปัจจุบันทราบว่าไม่มีแล้วนะครับก็สถานีบ้านช่องใต้เนี่ยเป็นสถานีที่ถัดมาจากสถานีชุมทางแก่งคอยพูดง่ายๆก็คือพอออกสถานีบ้านช่องใต้เนี่ยตอนนี้ขบวน76ก็วิ่งมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้เป็นโค้งนะครับโค้งที่จะเข้าบรรจบครับกับทางรถไฟสายอีสานที่ไปยังทางโคราชนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นนี่เห็นเริ่มเห็นแนวรางแล้วนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับที่เข้ามาบรรจบกับเราครับซึ่งทางรถไฟ2สายเนี่ยก็จะเข้ามาบรรจบณอย่างที่นี่นะครับสถานีชุมทางแก่งคอยนะครับก็ถึงเรียกว่าเป็นสถานีชุมทางแก่งคอยซึ่งสถานีชุมทางแก่งคอยเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นสถานีที่ใหญ่นะครับแล้วก็รวมถึงมีโรงรถจักรอยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็เส้นทางที่แยกไปเนี่ยก็คือเส้นทางสายลำนาลายที่เรามานะครับแล้วก็ขณะนี้เวลา 13:00
15นาฬิกา5นาทีนะครับก็คือบ่าย3นะครับ5นาทีขบวนรถไฟก็มาถึงแก่งคอยนะครับโดยรางที่เราเห็นทางด้านข้างทางซ้ายมือเนี่ยครับก็ถ้าตรงไปเนี่ยก็จะไปยังสถานีมุ่งไปยังทางโคราชนะครับเป็นทางรถไฟสายอีสานไปยังโคราชไปอุบลราชธานีครับและเช่นกันครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพซึ่งชุมทางนี้ใหญ่มากจริงๆแล้วก็คือจะมีเส้นทางที่แยกลงไปยังองค์ทลักษ์วิหารแดงนะครับเราไปทะลุที่ชุมทางคลอง19ชุมทางฉะเชิงเทราครับหลังจากนั้นก็ออกเดินทางมาต่อครับเวลา 15:37 นาทีครับขบวน76ครับก็ผมอาทิตย์ก็ที่สถานีชุมทางบ้านอาชีเลยนะครับแล้วก็ได้เจอกับรถเร็วขบวนที่109ครับกรุงเทพอภิวัฒน์เชียงใหม่นะครับ Rapid Train Number 109 from กรุงเทพอภิวัฒน์ Central Terminal to เชียงใหม่สำหรับขบวน76นะครับก็ออกจากสถานีชุมทางบ้านอาชีนะครับก็ไปอยู่ที่สถานีอยุธยาอีกทีนะครับแล้วก็จากช่วงสถานีอยุธยาเนี่ยคือแบบโอ้คือผู้โดยสารเยอะมากนะครับมันอาจจะเป็นแบบนักท่องเที่ยวเข้ามากันเยอะนะครับก็เลยทำให้แบบบอกเลยว่าจากตอนแรกอะที่แบบพอมีที่นั่งก็คือกลายเป็นยืนอัดแน่นเป็นเกือบเป็นปลากระป๋องเลยนะครับแล้วก็ผมก็ถ่ายบรรยากาศมาเรื่อยๆอีกสักนิดสักหน่อยนะครับก็มาสักครู่เป็นผ่านสถานีของพุทธาใช่ไหมครับแล้วก็ถัดมาบนรถก็มาจอดรังสิตแล้วพ้นจากรังสิตเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นแนวทางรถไฟสายสีแดงครับรถไฟฟ้าสายสีแดงเรียบข้างกันครับแล้วก็พอใกล้ถึงสถานีดอนเมืองตัวเส้นทางรถไฟเนี่ยก็ยกระดับนะครับซึ่งขบวนรถไฟตอนนี้รถไฟทางไกลก็คือขึ้นมาวิ่งข้างบนข้างบนแล้วนะครับนี่คือรถไฟฟ้าสายสีแดงแซงด้วยนะครับแล้วพอมาวิ่งข้างบนเนี่ยก็คือเขาถึงจะแยกกันครับก็คือถ้าที่ไม่ใช่รถธรรมดาเนี่ยก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เลยนะครับเวลา 16:39 นาทีของขบวน76นะครับก็ออกเดินทางจากสถานีดอนเมืองซึ่งผมก็ลงการโดยสารที่นี่นะครับส่วนในส่วนของรถไฟธรรมดานะครับถ้าเป็นรถธรรมดาเนี่ยเขาก็จะไปถึงอาจจะวิ่งขึ้นมาวิ่งข้างบนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนบริเวณแถวๆสถานีวัดเสมียนนารีนะครับเขาก็จะถึงจะมีการแยกนะครับวิ่งลงสู่ทางข้างล่างแล้วเข้าสู่สถานีชุมทางบางซื่อแล้วก็เข้าสู่สถานีกรุงเทพต่อไปนะครับสำหรับเส้นทางโดยละเอียดนะครับก็คือสามารถไปติดตามชมได้จากคลิปของผมนะครับที่เดินทางจากสถานีชุมทางแก่งคอยไปยังสถานีรถไฟรังสิตได้นะครับก็เผื่อว่าท่านใดแบบแล้วช่วงคลิปช่วงแบบสถานีชุมทางพระภาชีแล้วมายังมาถึงที่นี่มันดูไม่ค่อยละเอียดนะครับก็ไม่อยากจะให้ยาวจนเกินไปแต่จากสถานีดอนเมืองเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราสามารถแบบชมวิวได้แบบโหไกลๆนะครับได้เห็นเครื่องบินแบบโหเครื่องบินเทคออฟอ่ะคือถ้าใครพกกล้องแบบที่มีเลนเทเลมาถ่ายครับเครื่องบินเนี่ยก็คงสนุกครับถ่ายรถไฟถ่ายเครื่องบินด้วยครับก็สำหรับผมนะครับวันนี้ก็มาถึงสถานที่ปลายทางเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยอันนี้นะครับเป็นบรรยากาศโดยรอบครับของชานชาลาของสถานีดอนเมืองนะครับซึ่งขบวน76เนี่ยก็ถือว่าทำเวลาคืนได้พอสมควรนะครับจากตอนแรกที่ช้าร่วมชั่วโมงนะครับก็มาถึงสถานีดอนเมืองช้าอยู่แค่18นาทีครับก็สำหรับผมก็คงจะขอจบการเดินทางในเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ